คลิปนี้เรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปสอบ BHVT เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่โอเลี้ยงจะสอบผ่านไหมโอเคไปกันเลยโย ตอนนี้เราก็มาถึงประตูสู่อีสานแล้วนะครับผมนั่นก็คือนะฮะเขื่อนลำตะคองนะครับผมเป็นที่พักรถนะครับผมผมจอดให้โอเลี้ยงลงไปถ่ายลงไปฉี่ลงไปอื่นนะครับผมแล้วเราค่อยเดินทางต่อนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับผมประมาณ9โมง9โมงเช้านะฮะก็ออกตั้งแต่นู่นมาประมาณ6โมงครึ่งนะครับผมมาถึงนี่ประมาณ9โมงเช้านะฮะก็จอดพักรถแป๊บนึงให้โอเลี้ยงให้เลี้ยงฉี่ก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยเดินทางต่อโอเคครับผมตอนนี้โอเลี้ยงก็ขับถ่ายเรียบร้อยนะฮะฉี่เรียบร้อยแล้วเรามาเดินทางกันต่อกันเลยดีกว่าไปกันเลยหิวข้าวครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง30นาทีนะครับผมเดินทางมาถึงอำเภอพลนะฮะก็มีอาการหิวข้าวแล้วนะครับผมตั้งแต่9โมงมาถึงเที่ยงครึ่งนะฮะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมก็แวะกินข้าวดีกว่าส่วนโอเลี้ยงนะฮะอยู่ในบล็อกข้างหลังนะครับให้นั่งบล็อกมานะฮะรอบนี้เพื่อให้เขาฝึกนะครับคุ้นชินกับการอยู่ในบล็อกเวลาเดินทางนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวกินน้ำก่อนนะครับหิวมากคอแห้งแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเดินทางกันต่อนะครับผมไปกินข้าวก่อนโอเคกินข้าวเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็เดินทางกันต่อนะครับผมอีกไม่ไกลแล้วอีกประมาณ100กว่าโลนะฮะโอเคครับไปกันต่อเลยดีกว่านะครับถึงขอนแก่นแล้วครับทุกคนไปกันต่อเขตดอนธานีนะครับผมอีกหนึ่งใจเดียวไปกันต่อเลยโย ก็โอเคครับผมเสร็จสิ้นการเดินทางสำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับผมจนถึงบ่าย3โมงนะฮะรวมๆก็ประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆ9ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาพักที่โรงแรมก่อนนะฮะก็มันจะมีวันซ้อมอยู่2วันนะครับผมวันซ้อม2วันแล้วก็วันแข่งอีก1วันนะครับผมถ้ายังไงถ้าผมมีเวลาผมจะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ท่านดูครับว่าวันซ้อมเป็นยังไงแล้วก็วันสอบเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าโอเลี้ยงจะสอบ BHVT ผ่านหรือไม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนและขอนอนพักก่อนนะครับผมสวัสดีครับ